ว้าวเสร็จแล้วจ้าทุกคนนี่ต้มยำปลาช่อนสูตรโบราณจ้ามาเตรียมเครื่องทำต้มยำปลาช่อนโบราณกันนะจ้าทุกคนอันนี้ก็มีพริกหอมกระเทียมเอาไปคั่วกับไฟก่อนนะคะแล้วก็มาโขลกให้เข้ากันจ้ามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะทุกคนต้มยำปลาช่อนหมูร้าวอันนี้กะทิสดนะคะกะทิเท่าไหร่ครับครึ่งกิโลกรัมค่ะปลาช่อน1ตัวนะจ้าเกือบโลนะจ้านี้วัตถุดิบหลักของเราเห็ดฟางจ้าเครื่องต้มยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมะขามเปียกอันนี้เครื่องที่เราโขกมานะจ๊ะจะเริ่มขั้นตอนวิธีการทำกันเลยจ้ะที่ของเราลงไปเคี่ยวเลยจ้ะครึ่งกิโลกรัมครับขั้นตอนนี้เราก็จะเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันเลยนะครับทุกคนครับพอกะทิแตกมันนะครับเราก็จะใส่เครื่องพริกขาวหอมขาวเราลงไปเลยนะครับทุกคนใส่เครื่องต้มยำนะครับอันนี้ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับคั่ว1ช้อนชาน้ำปลาน้ำมะขามเปียกหั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยจ้ะโอ้มีพุงด้วยสดๆกันเลยหอมเครื่องพริกเผาหอมเผาครับขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาก่อนนะครับให้เนื้อพอช่องมันพอสุกนะครับทุกคนเดี๋ยวพอมันสุกพอได้ประมาณสัก 60% เดี๋ยวเราจะเติมหอมกะทิลงไปนะครับครับเดี๋ยวเราต้องมาใส่หอมกะทิตามไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยครับเราจะใส่เห็ดฟางลงไปด้วยนะครับตอนนี้ว้าวเสร็จแล้วจ้าทุกคนนี่ต้มยำปลาช่อนสูตรโบราณหอมทะลุจอไหมจ้าทุกคนปลาตัวเดียวนะเนี่ยปลาช่อนเต็มกระทะเลยมาจ้าเสร็จแล้วต้มยำปลาช่อนนี่เลยสูตรใส่พริกเผาหอมเผาจ้าทุกคน